อ่ะหลังจากที่มีการยืนยันออกมาหนักแน่นนะคุณผู้ชมบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง18คนก็เป็นที่น่าจับตาของสังคมแล้วค่ะว่าจะมีการสอบปากคำกันตลอดทั้งคืนรวมไปถึงตอนเช้าตอนนี้ด้วยนี่นะคะบรรยากาศที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเช้าวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูการรายงานสดกับคุณดารินทิพย์วิมลพัฒน์เชิญค่ะสวัสดีครับคุณดารินทิพย์ครับขณะนี้ที่ฉันอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะที่ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะตำรวจได้ไปควบคุมตัว18บอสดีไอคอนมาสอบปากคำที่อาคารนี้นะคะซึ่งบอสคนสุดท้ายนั้นก็มาถึงอาคารนะคะตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการสอบปากคำเบื้องต้นแล้วก็นำตัวบอสทั้ง18คนนะคะมาควบคุมตัวที่ห้องควบคุมของกองบังคับการปราบปรามข้างหลังดิฉันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะเวลาประมาณตีห้าครึ่งที่ผ่านมาค่ะตำรวจก็รีบควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดออกจากห้องควบคุมนะคะเพื่อไปสอบปากคำต่อซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าหลังสอบปากคำเสร็จตำรวจจะควบคุมผู้ต้องหาไปฝากขังวันนี้เลยหรือไม่เพราะว่าตำรวจนั้นยังมีอำนาจควบคุมตัว48ชั่วโมงค่ะโดยจะสามารถฝากขังได้ถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีญาติบางคนนะคะเริ่มมาติดต่อขอเยี่ยมผู้ต้องหาแล้วแต่ไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าเป็นญาติของบอสคนใดส่วนฝ้าของผู้เสียหายเองนั้นนะคะก็มาทยอยรับคิวเพื่อเข้าแจ้งความตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ค่ะและน่าจะทยอยมาเพิ่มมากขึ้นช่วงสายของวันนี้โดยยอดรวมผู้เสียหายนะคะตั้งแต่วันที่10ตุลาคมไปจนถึงวันเมื่อวานนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,597 คนค่ะมูลค่าความเสียหายตอนนี้พุ่งไปอยู่ที่628ล้านบาทค่ะและในวันนี้ก็น่าจะทำให้ยอดผู้เสียหายเพิ่มไปอีกหลายร้อยคนค่ะซึ่งหลังจากผู้เสียหายนะคะทราบว่าบอสนะคะถูกจับเรียบร้อยแล้วก็อยากให้บรรดาบอสกลับตัวกลับใจแล้วก็คืนเงินให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะพี่ขอไอ้ของในกุฎังของท่านน่ะที่ยังไม่ได้เบิกอีกดีลเลอร์นึงอ่ะ 250,000 กว่าบาทนะคะพี่ขอตรงนี้ขอเงินสดทั้งหมดเลยนะแล้วก็พี่ยกโทษให้พี่ยกโทษให้เลยนะแล้วพี่ก็อยากให้คุณพรทำอะไรรู้ไหมตั้งใจเถอะคือเรามีตักคืนเข้าไปประชาชนเดือดร้อนคืนเข้าไปอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในวันนี้นะคะก็คือตามกำหนดการแล้วเวลาประมาณ10นาฬิกาวันนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับตำรวจดีเด่นค่ะซึ่งเมื่อหัวหอกของตำรวจมาถึงที่นี่แล้วก็น่าจับตาว่าจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ด้วยหรือไม่ซึ่งพวกเราอาจได้รับทราบความคืบหน้าแล้วก็ผลการสอบปากคำของบอสทั้ง18คนค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณนะครับคุณดารินทิพย์จริงๆท่านก็คงจะติดตามอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแหละคงส่งไลน์ท่านกันไม่เว้นแต่ละวันแล้วแต่ว่าถ้าไปก็จะคุยอย่างเป็นทางการนี้สักหน่อยนึงนะไหนไปแล้ว